ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมามีงานที่สำคัญก็คือการสัมมนาทางวิชาการพุทธศาสตร์บัณฑิตที่จะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่12-13พฤษภาคมจำนวนกว่า 4,925 รูปคนครับการสัมมนานั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องคุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ครับเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การปาฐกถาพิเศษในช่วงของวันวิสาขบูชาโลกซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่24-27พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับการปาฐกถาพิเศษของพระเดชพระคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับในสมัยแรกๆสมัยรัชกาลที่5การศึกษามุ่งเตรียมคนเข้ารับราชการให้เป็นมหาดเล็กให้เป็นข้าราชการต่อมาการศึกษาผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงานเราจึงไปกำหนดเป้าหมายของการศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์Human Resource มองข้ามการพัฒนาความเป็นมนุษย์เรียนจบแล้วไปทำงานอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่และส่วนใหญ่เราก็คิดกันอย่างนี้การศึกษาสมัยใหม่ไม่ได้มุ่งแค่ให้เป็นเครื่องจักรในโรงงานไม่ต้องการให้บัณฑิตที่จบไปใหม่ๆเนี่ยไปทำงานเป็นเครื่องจักรแต่ขาดมิติของความสุขขาดมิติของคุณธรรมเราต้องการบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษาที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป้าหมายในการศึกษาในปัจจุบันเราจึงมาเน้นที่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ฉะนั้นหัวข้อของการพูดวันนี้จึงเป็นเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้จบการศึกษาระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตชื่อว่าได้รับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่เรามาพูดกันเรื่องนี้ในวันนี้ก็เพราะหัวข้อในการจัดงานวิสาขบูชาโลกปลายเดือนนี้คือ25 26 27พฤษภาคมตั้งหัวข้อหลักว่า Buddhist contribution to humanDevelopment คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์ผู้จัดการสัมมนาจึงใครจะได้ฟังในเรื่องนี้ในภาคภาษาไทยก่อนเป็นการปูพื้นเตรียมความรู้ของเรารับความคิดเห็นจากนักปราชญ์ทั่วโลก
ในวันที่25 26 47ซึ่งเริ่มที่หอประชุมนี้เป็นการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเหตุที่คณะกรรมการจัดงานของสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ICDV เลือกหัวข้อนี้ก็เนื่องมาจากความประสงค์ที่จะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในเวทีโลกปารภที่พระองค์ทรงได้รับรางวัล Human Development Lifetime Achievement Awardเป็นรางวัลแห่งความสูงสุดของชีวิตพระองค์ท่านในด้านการพัฒนามนุษย์จากองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2549โดยเลขาธิการสหประชาชาติในครั้งนั้นคือโคฟี่อนันต์ได้นำมาทูลเกล้าถวายโดยนายโคฟี่อนันต์ได้กล่าวสดุดีตอนหนึ่งว่าสดุดีในนามสหประชาชาติว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพราะทรงถือเอาคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนาหัวใจของการพัฒนาอยู่ที่มนุษย์และอยู่ที่คนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศก่อนหน้านั้นว่า Man is a center of development มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมื่อรัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคาไหลก็องค์การสหประชาชาติในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ประกาศไว้อาลัยและประกาศสดุดีในที่ประชุมผลงานของพระองค์ท่านเป็นเรื่องประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศแต่สิ่งที่ควรคำนึงเพิ่มเติมก็คือมิติทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ท่านได้ใช้ธรรมะในการพัฒนามนุษย์เพื่อที่เราจะได้พิจารณาในเรื่องนี้แล้วถอดรหัสออกมานำมาวิเคราะห์มาขยายมาต่อยอดเพื่อสืบทอดงานของพระองค์ท่านที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าศาสตร์พระราชาไม่ประสงค์จะให้ศาสตร์พระราชามันยุติไปพร้อมกับการเสด็จสวรรคตของพระองค์ในเวทีโลกก็มาพูดกันเรื่อง Human Developmentการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นงานตลอดพระชนชีพของพระองค์และมีมิติทางพุทธศาสนาอย่างไรในเรื่องนี้ก็ให้นักปราชญ์ทางพุทธศาสนาและพระนักผู้นำชาวพุทธทั่วโลกมาเสนอมุมมองในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งวันนี้เราเตรียมเพื่อการประสาทปริญญามหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกมาจำนวนมากเข้ารับปริญญาตรีโทเอกในปีนี้เกือบ 5,000 รูปคนผลผลิตที่เป็นบัณฑิตคือตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาแล้วท่านทั้งหลายได้รับการพัฒนาแล้ว
แล้วมหาวิทยาลัยต้องการพิเศษแสดงว่าจบแน่ๆอภิเษกให้เกิดความขลังเกิดความตระหนักในความเป็นบัณฑิตของท่านเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมดังที่องค์นายกสภาได้เตือนเราเราจะเป็นบัณฑิตที่มีความตระหนักในความเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตตอนไหนตอนที่สอบสัมภาษณ์ไว้ว่าจบหรือสอบข้อเขียนเสร็จหรือตอนไหนในความรู้สึกของเราที่มีความภาคภูมิใจลองนึกถึงพระพุทธรูปช่างเอาไม้มาแกะสลักเป็นพุทธรูปหรือหล่อโลหะเป็นพระพุทธรูปให้คนกราบไหว้ถามว่าจะกราบไหว้เป็นพุทธรูปตอนไหนช่างก็มาสกัดไม้ถากไม้รูปร่างก็เป็นพุทธรูปแล้วและเป็นพุทธรูปตอนถากเสร็จหรือยังไรและถ้าเกิดพุทธรูปไม้นั้นจำเป็นจะต้องแก้ไขต้องไปถากต้องไปขูดมิเท่ากับไปทำร้ายพระพุทธเจ้าทำร้ายพุทธรูปหรือเขาจึงมีเส้นแบ่งว่าก่อนนั้นเนี่ยถากขูดขีดได้แต่หลังจากนั้นไม่แตะอีกต้องกราบไหว้มันจะมีจุดแบ่งอยู่ในความเป็นบัณฑิตของท่านเนี่ยมันจบเมื่อสอบเสร็จก็จริงแต่มันจะมีพิธีกรรมที่เป็นเส้นแบ่งเช่นเดียวกับเราแบ่งโลหะที่หล่อจากความเป็นโลหะเป็นหุ่นปั้นกับความเป็นพุทธรูปในทางพิธีกรรมเขาถือเอาพิธีเบิกเนตรเบิกเนตรพระพุทธรูปเนี่ยเมื่อประกอบพิธีนี้แล้วนับจากนั้นถือว่าเป็นปูชนียวัตถุให้เรากราบไหว้บูชาแม้ท่านทั้งหลายในทํานองเดียวกันได้เรียนจบจากห้องเรียนสอบได้แต่มันก็จะมีพิธีคล้ายๆกับอภิเษกหรือเบิกเนตรนั่นคือประสาทปริญญาเมื่อท่านขึ้นมาบนเวทีรับประธานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราชมันเป็นวาระที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวาระที่บอกกับตัวท่านเองว่าท่านเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และนั่นคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ในระดับที่ท่านเรียนจบคำว่าบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นพระพุทธเจ้าได้ให้คำนิยามไว้ว่าทิฏเถธรรมเมจโยอัตโถโยจัตโถสัมปรายิโกอัตถาภิสัมมยาทีโรปันดิโตติปวุจจติผู้มีปัญญาเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะได้ประโยชน์หรือทำประโยชน์สองประการหนึ่งประโยชน์ในปัจจุบันทันตาเห็นสองประโยชน์ระยะยาวในภายหน้าซึ่งรวมไปถึงชาติหน้าบัณฑิตคือผู้พร้อมผู้ได้ประโยชน์และพร้อมที่จะให้ประโยชน์ทำประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่สังคมในปัจจุบันและในอนาคต
แปลว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แล้วแต่ว่าสาขาของท่านเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องอันใดท่านก็ให้ประโยชน์ในเรื่องนั้นๆพร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อไปเมื่อตระหนักว่าท่านพร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อไปเนี่ยถามว่าจะทำอะไรให้สมกับที่เราอุตส่าห์ภาคเพียรเรียนวิชาบ่มเพาะตนเองเหมือนผีเสื้อผีเสื้อมันมีวงจรชีวิต4ขั้นตอน1มันออกมาเป็นไข่2จากไข่เป็นตัวหนอนผีเสื้อเที่ยวกินไปทั่วหมดตัวอ้วนยาว3หนอนผีเสื้อนั้นหยุดกินจำศีลแทนชักใยเป็นกระป๋อฟองไข่เป็นใยเราเรียกว่าตัวดักแด้หนอนมันจะหยุดกินมันบำเพ็ญเพียรอยู่ในกระป๋อฟองใยของมันจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันเปลี่ยนรูปร่างจากหนอนซึ่งมีขาเยอะแยะเนี่ยเหลือคู่เดียวปากที่เคยเป็นเขี้ยวกัดกินใบไม้มันกลายเป็นหลอดดูดน้ำหวานจากที่เคยเดินคลานต้มเตี้ยมมีปีกสยายออกมาก็คือเป็นผีเสื้อจากหนอนไปเป็นผีเสื้อเป็นการเปลี่ยนรูปร่างโดยสิ้นเชิงมันชำแรกกระเปาะใยไหมออกมาเมื่อมันไม่มีปากมันก็กัดไม่ได้มันก็พยายามกระเสือกกระสนชำแรกตัวเองให้หลุดมาจากใยใหม่ในกระบวนการนี้ถ้าเกิดมีใครสงสารไปเอามีดไปกรีดกระเปาะใยใหม่แล้วเอาตัวผีเสื้อน้อยๆออกมาเท่ากับทำอันตรายแก่ผีเสื้อผีเสื้อที่คนไปช่วยออกมาจากกระเป๋าใยไหมเนี่ยจะบินไม่ได้จะเป็นผีเสื้อปีกลีบพิการเพราะกระบวนการของการดิ้นรนเพื่อออกมาจากกระเป๋าใยในช่องแคบๆเนี่ยมันบีบรัดตัวผีเสื้อทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดไปที่ปีกเลือดมันจะสูบฉีดไปที่ปีกปีกมันจึงจะบินได้แต่ถ้าเราไปช่วยมันเลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงปีกมันจะโบยบินไปไม่ได้การบำเพ็ญเพียรจึงเป็นภาระหน้าที่ของผีเสื้อฉันใดการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนบ่มเพาะวิชาของท่านเนี่ย4ปี3ปี5ปีอะไรก็แล้วแต่มันคือกระบวนการที่จะชำแรกออกมาจากกระเป๋าใยใหม่นั้นและถ้าท่านทำด้วยตนเองช่วยตนเองท่านก็จะโบยบินเป็นผีเสื้อไปทั่วโลกแต่ถ้าท่านไม่ได้เขียนเองไม่ได้ทำเองจะเป็นผีเสื้อพิการทำประโยชน์แก่โลกไม่ได้มากเพราะมีผู้มาช่วยให้ท่านออกมาจากกระเป๋าใหญ่นั้นดังนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตับพังอาตับปังอาขาตาโรตถาคตาเนี่ยท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรพยายามเองพระตถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทาง
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพียงแต่ชี้ทางให้ท่านแต่ท่านต้องเดินตามทางนั้นเองและไปสู่เป้าหมายเองและบัดนี้เมื่อชำแรกตนเองจากกระเป๋าใยใหม่ได้ท่านก็พร้อมที่จะโบยบินไปทุกทิศานุทิศและเป็นวาระแห่งการอภิเษกให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและจะได้ทำประโยชน์ต่อไปประโยชน์ที่ท่านจะทำนั้นก็คือตัวท่านเองได้รับการพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเมื่อท่านออกไปพัฒนาท่านก็เน้นการพัฒนามนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติแต่จับที่มนุษย์ที่คนเราอยากจะพัฒนาสังคมเริ่มที่ไหนบางคนคิดจะพัฒนาโรงเรียนก็ไปสร้างตึกสร้างอาคารต่อให้ตึกให้อาคารใหญ่โตแต่ข้างในกลวงเพราะครูบาอาจารย์ไม่มีคุณภาพผู้เรียนไม่สนใจเรียนอาคารที่ใหญ่โตเป็นภาพลวงตาต่อให้ระบบดีขนาดไหนไม่ว่าจะระบบการเมืองระบบศาสนาระบบใดก็ตามถ้าเอาคนที่ไม่ดีไม่มีความรู้ความสามารถไปสู่ระบบการเมืองการเมืองก็มีปัญหาเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็มีปัญหาเข้าไปสู่วงการศาสนาวงการศาสนาก็มีปัญหาพัฒนาบุคลากรพัฒนาคนเพื่อส่งเข้าไปสู่ระบบนั่นคือยุทธศาสตร์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าการเมืองแบบใดดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคณาธิปไตยหรือแม้กระทั่งประชาธิปไตยถ้าคนไม่ดีไปสู่ตำแหน่งนั้นๆในระบบนั้นๆมันก็เกิดความเสียหายได้เพียงแต่ว่าระบบใดจะเปิดโอกาสให้ทำความเสียหายกันได้มากเท่านั้นและระบบใดจะเปิดโอกาสให้ทำประโยชน์ได้มากเท่านั้นแหละแต่สำคัญคือต้องเป็นคนดีและคนเก่งหัวใจของการพัฒนาคือสร้างคนดีคนเก่งเข้าไปสู่สังคมดังที่สมัยหนึ่งเราประกาศเป็นสโลแกนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเองก่อนซึ่งมันสอดคล้องกับหัวข้อก็คือคุณูปการของศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์เพราะถ้าเราพัฒนามนุษย์มันต้องเริ่มที่ใจพระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ 2,500 กว่าปีที่สะสมมาในเรื่องของการพัฒนาจิตใจพัฒนาสังคมเมื่อตระหนักตรงนี้เวลาที่เรามาจัดงานโดยเฉพาะมหาจุฬาได้อาสามาจัดงานวิสาขบูชาโลกเราก็มุ่งเอาคุณูปการของพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมนี่แหละมาประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกได้ถือปฏิบัติตามในการจัดงานวิสาขบูชาโลกได้ตั้งองค์กรที่รับผิดชอบเรียกว่า ICDVInternational Council for the Day of Vesak สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหาจุฬานี่ ICDV ร่วมกับการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลกทุกปีได้ประกาศถึงคุณูปการของศาสนาที่มีต่อการพัฒนามนุษย์ที่ฝั่งนี้เป็นตอนที่1ในตอนที่2เราจะมีให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับและก็ในช่วงของวันที่
25ถึงวันที่27พฤษภาคมนั้นมีงานที่สำคัญคือวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและมหาเถรสมาคมให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่25ถึง27พฤษภาคมณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับให้การต้อนรับประมุขสงฆ์และผู้นำเจ้าพุทธที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกมาร่วมในการสัมมนาวิชาการและร่วมกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับI'm sorry.